ตำนานเสาหลักเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าเมื่อมีการสร้างเมืองใหม่จะต้องมีพิธีการตั้งเสาหลักเมืองซึ่งเป็นพิธีที่สืบต่อมาจากพราหมณ์โดยจะต้องนำคนที่มีชีวิตฝังลงในหลุมทั้งเป็นเพื่อให้วิญญาณ นั้นคอยปกปักรักษาเมืองป้องกันศัตรูและปกป้องพระมหากษัตริย์ว่ากันว่าเมื่อต้องการหาผู้ที่จะมาฝังลงหลุมพวกทหารจะเดินออกไปในเมืองตอนกลางคืนและเรียกชื่อคนทั้งหมด4ชื่อคืออินจันมั่นคงหากใครขานรับก็จะถูกนำตัวไปเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญด้วยอาหารการกินอย่างดีเมื่อถึงเลิกยามก็จะถูกนำตัวผลักลงไปในหลุมแล้วตัดเชือกปล่อยให้เสาไม้หรือซุงหล่นไปในหลุมทับร่างของผู้เคราะห์ร้ายให้ตายอยู่ใต้หลุมนั้นแต่บางที่มาก็กล่าวว่าทหารเรียกใช้คนด้วยความสมัครใจไม่ได้บังคับเพราะคนเหล่านั้นถือว่าเขาได้เสียสละเพื่อชาติได้ตายเพื่อแผ่นดินซึ่งนอกจากพระมหากษัตริย์แล้วเจ้าขุนมูลนายรวมถึงคนสามัญบางคนก็ใช้ทาสของตนกระทำเช่นเดียวกันเพื่อให้เป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์สมบัติที่ตนซ่อนไว้นอกจากนี้ยังพบหลักฐานบันทึกของชาวฮอลแลนด์ที่ได้มาพำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานเพื่อทำการค้าเขาได้บันทึกถึงเรื่องนี้โดยสรุปได้ว่าภายใต้เสาเข็มที่ถูกปักลงในพื้นดินนั้นพวกเขาจะจับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ใส่ลงไปเพราะเชื่อว่าเมื่อสตรีพวกนี้ตายไปแล้วจะกลายเป็นพูดผีปีศาจที่คอยพิทักษ์สถานที่นั้นให้ปลอดภัยจากความโชคร้ายโดยพวกนางจะถูกจับตัวมาเข้าเฝ้าและถูกดูแลเป็นอย่างดีหลังจากนั้นไม่กี่วันพวกนางก็จะถูกโยนลงหลุมโดยให้หงายท้องขึ้นแล้วเสาเข็มจะตกลงบนคันจนทะลุผ่านร่างของนางไป